าวนะครับสำหรับซีรีส์สกิบบิดิสทอยเล็ตมัลติเวิร์ส EP ที่26จากช่องดอมสตูดิโอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีอะไรมาให้เราแปลกใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครใหม่โตโลแอสเทรนิสดิวแมนนะครับที่พี่แกเนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องแต่งกายสุดเฟี้ยวฟ้าวนะแล้วก็มีลวดลายในการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในท้าย EP เนื้อเรื่องก็จะพาเราไปทัวร์ในฐานทัพของเหล่าคนหัวส้วมนะซึ่งก็เป็นตัวละครใหม่อีกตัวนึงที่ทางดอมสตูดิโอได้ออกแบบออกมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีบทบาทขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่ใช่แล้วครับในวันนี้ผมกายวอล์กเกอร์อยากจะพาผู้ชมไปดูซิว่าในซีรีส์ Skippity Toilet Multiverse EP ที่26จากช่องดอมสตูดิโอนั้นเราได้อะไรกันมาบ้างครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกระทืบไลค์กับคลิปนี้นะเพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับเปิด EP มาเนี่ยตากล้องของเรากำลังจะเดินออกมาจากอะไรบางอย่างนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยก็เฉลยแล้วว่าคือยานพาหนะคอปเตอร์ของเหล่าคาเมล่าแมนนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยตากล้องก็ได้หยิบกระดาษแผ่นนึงขึ้นมาที่ในนั้นนะครับจุดนึงเนี่ยจะเป็นพิกัดฐานทัพของเหล่าดิวแมนบนพื้นดินนะส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะครับสำหรับฐานทัพใต้ดินของเหล่าดิวแมนนั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตากล้องใน EP นี้นะครับเขาก็มีแขนเสื้อเป็นสีเขียวนะซึ่งจากภาพสปอยก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำคลิปไปเนี่ยก็มีคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับได้บอกว่าตัวละครตัวนี้ก็คือกินซุดคาเมล่าแมนจาก EP ที่22นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยทีแรกผมก็คิดแบบนั้นนะครับคิดเหมือนกับคุณผู้ชมส่วนใหญ่เลยแต่พอผมลองย้อนกลับไปดู EP ที่22ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ตัวละครสุดเขียวเนี่ยแขนเสื้อเขาไม่ได้เขียวตามนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความผิดพลาดจากทีมงานผู้สร้างนะเพราะว่าส่วนของเสื้อเชิ้ตที่อยู่ข้างในสูตรของเราคาเมล่าแมนเนี่ยมันควรจะมีสีเดียวกันนะครับซึ่งทางดอมสตูดิโอเนี่ยก็อาจจะลืมเปลี่ยนก็เป็นได้นะแต่ถึงงั้นเนี่ยเราก็สามารถยืนยันได้นะครับว่า POE Man ใน EP ที่26นี้ก็คือคาเมล่าแมนคนเดียวกันกับใน EP ที่22ที่เขาได้รับพลังจากน้องคล็อกบูเมนทำให้วิ่งเร็วเป็นเดอะแฟทนะครับและนอกจากนั้นตัวละครตัวนี้ก็ยังเป็น POE Manจาก EP ที่10เช่นกันนะซึ่งก็อ้างอิงจากฉากย้อนความหลังของพี่แกเองนะครับในวันที่พี่แกเนี่ยได้ไปเจอกับดาร์คดิวแมนเป็นครั้งแรกนะโอเคกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับตากล้องของเราก็ได้เดินไปที่ประตูข้างหน้านะซึ่งฉากนี้มันก็จะไปตรงกับคลิปสปอยก่อนหน้านี้นะครับที่ได้หลุดออกมาจากช่องของ Elite Clock Woman นะครับผมซึ่งฉากถัดไปเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าฐานทัพแห่งนี้ก็คือฐานทัพใต้ดินของเหล่าดิวแมนนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยประตูก็ถูกเปิดออกเว้พอตากล้องมองไปข้างในเนี่ยประตูบานอื่นๆก็ถูกเปิดออกเช่นกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเหล่าดริลแมนนะที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ดูเหมือนว่าดริลแมนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายแล้วนะที่สามารถหนีออกมาได้นะครับแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยจู่ๆก็มีดริลแมนคนหนึ่งที่ขาอ่อนนะครับเป็นลมพับปุยแย่ลงไปดื้อๆแบบนั้นเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับพี่แฮนโดดริลแมนนะครับที่กำลังต่อสู้กับเจ้าคนหัวส้วมเลื่อยสังหารอยู่นะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็พยายามยิงแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับจึงตัดสินใจวิ่งหนีออกมานะในจังหวะนี้เองเนี่ยตากล้องของเราก็ได้กดปุ่มปิดประตูนะครับเพื่อขังเจ้าโคโนซ่วมเอาไว้ข้างในนะแต่ว่าก่อนที่ประตูจะปิดเนี่ยมันก็ได้ยับแขนข้างซ้ายของพี่เฮนโดดิวแมนเอาไว้เว้ยจนสุดท้ายเนี่ยแขนของพี่เฮนโดดิวแมนก็ขาดออกจากกันนะครับทำให้เขาหลุดออกมาได้แล้วประตูก็ปิดลงนะแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็ได้เดินออกมานะครับซึ่งในฉากนี้เราก็จะได้เห็นกับตัวละครดิวแมนที่วิ่งหนีตายออกมาตะกี้สามสี่คนเนี่ยเขาวิ่งขึ้นหอของเหล่าคาเมล่าแมนไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แฮนโดดริลแมนก็ได้ดึงป้ายฐานทัพออกนะแล้วเราจะได้เห็นกับหน้าจอสแกนมือนะครับที่มีไว้สแกนมือของเหล่าดริลแมนเพื่อเปิดหรือปิดประตูนั่นเองนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะโอเคดีแล้วนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีแก๊งคนหัวส้วมบินเข้ามาหาฝ่ายพันธมิตรนะซึ่งนำโดยเจ้าคนหัวส้วมที่ใส่ในวิชั่นนะครับแขนข้างหนึ่งของมันเนี่ยก็เป็นมือกลใช่ไหมอีกข้างหนึ่งก็เป็นพื้นกลคล้ายๆกับจีแมนในจักรวาลของคุณมอนสเตอร์อัพเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีคนหัวส้วมตัวหนึ่งยิงมิสไซล์เข้าใส่คอปเตอร์ของเหล่าคาเมล่าแมนระเบิดตู้มเลยครับกับกลายเป็นว่าดริลแมน 3-4 คนตะกี้ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ตุยเย่ยกตี้นะครับผมซึ่งในฉากนี้เนี่ยผมสงสารเพียนโดดริลแมนเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเองเอาไว้ได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยก่อนที่ฝ่ายพันธมิตรจะถูกจัดก
การตัวเย่ลงไปนะครับก็มีใครบางคนได้พุ่งเข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้นะและใช่แล้วครับบินได้เร็วแบบนี้พุ่งไปพุ่งมาแบบนี้เขาก็คือพี่คิริโตะของเรานั่นเองนะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านยังไม่ทราบนะครับว่าพี่คิริโตะในจักรวาลของดอมสตูดิโอเนี่ยเขามีการใช้ระเบิดแช่แข็งด้วยนะเวลาเขาพุ่งชนศัตรูโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากสีของไม้ดูดซ่วมของพี่แกเลยนะครับที่จะมี2สีเป็นสีขาวและสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นไม้ดูดซ่วมธรรมดานะส่วนสีขาวจะเป็นไม้ดูดซ่วมที่สามารถระเบิดเป็นน้ำแข็งได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในจักรวาลของดอมเราก็เคย POV เป็นพี่คิริโตะกันไปแล้วนะครับใน EP ที่8ซึ่งเป็น EP แรกของการปรากฏตัวของพี่คิริโตะเลยนะโอเคแล้วฉากถัดไปเนี่ยในขณะที่พี่คิริโตะกำลังเงินไปเงินมาอยู่นะครับพี่แกก็ได้พลาดท่าถูกจับตัวเอาไว้ได้นะที่พี่แกเนี่ยจะแจกกล้วยให้กับคนดูดซ่วมตัวนั้นแล้วก็ได้พุ่งไปดูดซ่วมสีขาวเข้าใส่กลางหน้าจอในวิชั่นของมันไปนะครับซึ่งก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหน้าจอเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คิริโตะก็ถูกซัดเวียงลงมาอย่างพื้นนะครับผมทางด้านของคนดูดซ่วมตัวเมื่อกี้เองที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับก็เลยทำการถอดแว่นในวิชั่นนั้นออกเว้ยและในฉากนี้เองเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าเจ้าคนดูดซ่วมตัวนี้มันมีลูกตาแค่ดวงเดียวเว้ยอยู่ตรงกลางหน้าผากเลยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คิริโตะและพี่เอนโดดิลแมนที่ไม่รู้จะไปไหนต่อก็ได้หนีเข้าไปในฐานทัพเช่นเดิมนะครับแต่ว่าก็ไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยก็มีแก๊งคนหัวส้วมดักอยู่ส่วนข้างนอกเนี่ยก็มีคนหัวส้วมดักอยู่เช่นกันแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยจู่ๆเสียงไอ้เจ้าคนหัวส้วมข้างนอกที่พยายามพังประตูเข้ามาอยู่มันก็เงียบลงไปเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยประตูก็ได้ถูกเปิดออกอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นเจ้าคนหัวส้วมตาเดียวตัวตะกี้เนี่ยได้ตุยเย่ลงไปแล้วนะด้วยน้ำมือของใครบางคนที่เพิ่งกระโดดลงมาต่อหน้าเรานะครับซึ่งใครคนนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือพี่โซโลเทรนิสดริลแมนนั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาเป็นภาพสปอยก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วผมเคยบอกว่าไอสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงหน้าอกนะครับซึ่งผมก็เดาผิดเว้ยเขินเลยเนี่ยแต่ถึงงานนะครับสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงหลังของตัวละครตัวนี้มันมีอยู่จริงๆบนโลกของเรานะครับแล้วก็มีชื่อว่าฟาลาวาฮานะครับเป็นทั้งสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอร์เซียโบราณนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาโซโลแอสเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นศาสนาที่มาจากประเทศอิหร่านนะหากถามว่าทำไมต้องใช้สัญลักษณ์นี้นะครับผมก็มีจุดเชื่อมโยงเล็กน้อยนะเนื่องจากว่าข้อมูลในวิกิแฟนดอมเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าทีมงานของดอมผู้สร้างซีรีส์ Skibidi Toilet Multiverse นี้เนี่ยเขามีสัญชาติอิหร่านนั่นเองและนอกจากนั้นจากตราสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือตราสัญลักษณ์ของวิญญาณที่ติดปีกนะโดยมือข้างนึงเนี่ยจะแบเอาไว้นะครับความหมายก็คือการสาบานนะครับส่วนมืออีกข้างนึงเนี่ยที่ถืออะไรกลมๆไว้อยู่จะสื่อถึงความเป็นนิรันดร์นั่นเองโอเคกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยหลังจากการมาของพี่โซโลแอทรีนิสดริลแมนไอ้เจ้าไก่คนหัวส้วมที่อยู่ในฐานทัพตอนนี้ก็ได้พังประตูออกมาสำเร็จแล้วนะครับซึ่งก็จะมีไอ้เจ้ามิวแทนสกิบิดี้ทอเลตเยอะแยะหลายตัวเลยพี่โซโลของเราเห็นดังนั้นเนี่ยจึงยื่นรูบิกให้กับฝ่ายพันธมิตรนะครับซึ่งก็เป็นรูบิกรูปแบบเดียวกับที่ไททันทีวีแมนเคยยื่นให้กับไททันคาเมราแมนก่อนหน้านี้นะแล้วจากนั้นนะครับตัวละครทั้ง3ที่ประกอบไปด้วยตากล้องพีวีแมนของเราพี่คริโตและพี่เฮนโดดริลแมนเนี่ยก็ได้ขามุยหายไปเว้ยใช่แล้วครับตากล้องของเราเนี่ยได้หายไปแล้วนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่โซโลของเราก็ได้เข้าโซโล่จัดการเจ้าคนหัวส้วมมิวแทนจนตายยกตีนะครับซึ่งการต่อสู้บอกได้เลยว่ามีชั้นเชิงมีความคล่องแคล่วและดุดันเป็นอย่างมากเลยนะอยากให้ผู้ชมไปดูต้นฉบับดูนะครับบอกได้เลยว่าดูเดือดเลือดพล่านจัดเลยและหลังจากที่พี่โซโลได้จัดการแก๊งมิวแทนตายยกตีแล้วเนี่ยพี่แกก็ได้เปิดฮูดออกทำให้เราได้เห็นกับหัวสว่านของพี่แกเว้ยที่มีรูปร่างแตกต่างออกไปจากดริลแมนคนอื่นๆนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตรงส่วนหัวก็มีสีสีทองเว้ยซึ่งดูพรีเมียมสุดไปเลยนะครับก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนมาจากใต้พื้นดินเว้ยพอพี่แกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ไต่หน้าผาขึ้นไปยังจุดที่สูงๆนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพของในท่านดริลแมนจาก EP ก่อนหน้านี้นะที่กำลังถูกขู่ด้วยไอ้เจ๊ดริลบูเบนนะครับให้ไปทำลายฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนตรงร่างกายของเจ้าคนหนัวส้วมที่แบกกงขังไอ้เจ๊ดริลบูเบนอยู่มันก็ได้มีการติดตั้งระเบิดเอาไว้ด้วยนะครับทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือเจ๊ดริลบูเบนได้อย่างง่ายๆแน่นอนแล้วฉากถัดไปเนี่ยก็มีทีวีแมนคามุยมาจากข้างหลังพี่โซโลของเรานะครับพร้อมกับถือดาบอะไรบางอย่างมาเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยทีวีแมนก็ได้ยื่นดาบให้กับพี่โซโลของเรานะซึ่งดาบดูเรียบหรูพรีเมียมจัดเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดไปที่พ
POV Man คนไผ่นะที่กำลังทำอะไรกับปากกาอยู่นะครับและใช่แล้วครับตัวละครเพียงหนึ่งเดียวที่มีปากกาที่สามารถล่องหนตัวเองได้เนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้เลยนะโฟโต้คาเมราแมนนะครับที่โผล่มาครั้งแรกและครั้งเดียวใน EP ที่19พาร์ทที่1และพาร์ทที่2นะครับผมใน EP ล่าสุดนี้เองเนี่ยพี่เกจะอยู่ในฐานทัพที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เกก็ได้เสียบปากกาเข้ากับอุปกรณ์ตรงแขนของพี่เกเองนะซึ่งก็จะมีตัวหนังสือนะครับที่เขียนเอาไว้ว่าโหมด Invisible 10 minute left นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าโหมดล่องหนเนี่ยมีเวลาเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าคนหนวดส้วมมิวแทนที่ใส่แว่นดำใส่หูฟังเว้ยซึ่งจากฉากนี้เนี่ยเราจึงได้รู้นะครับว่าพี่โฟโต้คาเมล่าเนี่ยได้เข้ามาในฐานทัพของเหล่าคนหนวดส้วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเจ้าคนหนวดส้วมมิวแทนที่เราเห็นกันไปตะกี้เนี่ยเราก็เคยเห็นกันไปแล้วนะในฐานทัพของเหล่าคนหนวดส้วมจาก EP ที่20นะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยว่าฐานทัพคนหนวดส้วมที่พี่โฟโต้คาเมล่าบุกเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นฐานทัพเดียวกันกับที่เจ้าด็อกเตอร์หรือเจมันม่วงอาศัยอยู่ก็เป็นได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เกก็ได้เจอป้ายนำทางที่มีโลโก้ของเหล่าแฮกเกอร์หัวส้วมอยู่นะครับและใช่แล้วครับพี่โฟโต้คาเมล่าก็ได้เข้ามาในห้องของเหล่าแฮกเกอร์หัวส้วมได้สำเร็จนะซึ่งห้องนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นห้องเดียวกับที่เราเคยเห็นกันไปใน EP ก่อนหน้านี้นะแต่ว่า EP นี้เนี่ยมันไม่มีปิซซ่านะครับซึ่งก็อาจจะเป็นว่าไอ้แก๊งแฮกเกอร์หัวส้วมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปกินแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายไปแล้วนะเลยไม่มีปิซซ่าให้กินนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพี่โฟโต้คาเมล่าแมนก็ได้เข้ามาอย่างห้องในสุดนะครับแต่ด้วยพลังล่องหนของพี่แกเนี่ยจึงไม่มีเจ้าคนหัวส้วมตัวไหนสัมผัสการมาของพี่แกได้เลยเว้ยจนในที่สุดเนี่ยพี่แกก็ได้เดินไปยังตู้ตรงกลางห้องนะที่เจ้าคนหัวส้วมตัวเมื่อกี้เหมือนจะลืมปิดเกตหรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่า G-Man Apocalypse นะครับผมมาอีกแล้วนะแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์ Skippity Toilet Multiverse EP ที่26ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP ที่26จากช่องดอมสตูดิโอนะเนื้อหาหลักๆของ EP นี้เนี่ยก็คือการเปิดตัวตัวละครใหม่นะครับอย่างพี่โซโล่ดริลแมนนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหนังสืออโพคาลิปส์เล่มใหม่นะครับเป็น G-Man Apocalypse นะซึ่งหนังสือแบบนี้ก่อนหน้านี้มันเขียนตรงหน้าปกไว้ว่า Skippity Apocalypse นะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็นของ G-Man โดยเฉพาะเลยนะและถึงแม้ว่าน้อง TV Woman จะสแกนเนื้อหาจากหนังสือส่งไปยังฐานทัพแล้วนะครับเราก็ยังไม่ทราบเนื้อหาภายในนั้นกันเลยนะนี่เล่มใหม่โผล่มาอีกแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันอีกนะครับว่าตัวละครอย่างโฟโต้คาเมล่าแมนเนี่ยจะถูกพี่อีลิทคล็อกแมนจัดการตุยเย่หรือเปล่านะและสุดท้ายนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยตัวนี้ผมกายวอล์กเกอร์คงหมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ